วันนี้เรามี Ginger Bread มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและขิงชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตามด้วยน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำค่ะเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเข้ากันแล้วบิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงในถาดอบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาเตรียมไว้จากนั้นมาทำรอยัลไอซิ่งต่อเลยค่ะใส่ไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนน้ำหนักส่วนละ80กรัมส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3ผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่4ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่5เป็นสีขาวเตรียมไว้ค่ะตกแต่งคุกกี้ที่อบสุกด้วยรอยัลไอซิ่งเป็นลายเสื้อมัดย้อมให้สวยงามจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Gingerbread แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ